ันนี้ส่วนใบของต้นหอมธรรมดาก็จะซอยแล้วตกแต่งจากนั้นเราจะมาผสมซอสเผ็ดกันนะคะใส่ซอสโกชูจังซอสพริกโกชูจังสักอันนี้สักประมาณสัก2ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะแล้วก็น้ำตาล1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็พริกป่นนะพริกเกาหลีป่นละเอียดนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะอันนี้เผ็ดมากเผ็ดน้อยเราก็เลือกใส่เอาตามที่เราชอบนะคะถ้าไม่ทานเผ็ดก็อาจจะใช้แต่ซอสโกชูจังอย่างเดียวก็ได้ค่ะแล้วก็ไส้หลับไส้หลับสำหรับปรุงอาหารนะคะ1ช้อนโต๊ะอันนี้จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะแต่อุ้มจะใส่เพราะว่าอยากให้สีเขาดูสวยขึ้นนะคะแล้วก็รสชาติจะกลมกล่อมขึ้นอีกหน่อยด้วยก็ใส่สัก1ช้อนนะคะสีจะได้สวยๆจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราพักรอไว้ก่อนนะคะเราจะไปต้มน้ำซุปกันก่อนค่ะจากนั้นก็ใส่สาหร่ายคอมบุลงไป1ท่อนแล้วก็ผงปรุงรสสัก1ก้อนค่ะปิดฝาทิ้งไว้รอเดือดประมาณ15นาทีนะคะครบ15นาทีแล้วอุ้มก็จะตักสาหร่ายออกนะคะจากนั้นก็ใส่เค้กข้าวลงไปค่ะจากนั้นเราก็ใส่ซอสที่เราผสมไว้ลงไปค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมญี่ปุ่นลงไปนะคะอันนี้ก็ของเราก็สุกนุ่มดีแล้วนะคะต้มประมาณสัก 7-8 นาทีก็บางคนก็จะใส่ลูกชิ้นด้วยบางคนก็ใส่เส้นมาม่าเกาหลีลงไปด้วยหรือจะใส่แฮมลงไปด้วยกุ้งสับหมูสับอันนี้แล้วแต่ชอบค่ะ